สวัสดีค่ะวันนี้สาคอนชาแนลจะมาปลูกผักกาดขาวไฮโดรโปนิกแบบน้ำนิ่งนะคะสาคอนไม่เคยปลูกนะคะจะมาทดลองปลูกไปกันเลยค่ะกล่องขนมที่ไม่ใช้แล้วก็นำกระดาษทิชชู่มารอง2ชั้นนะคะแล้วก็พรมด้วยน้ำให้ชุ่มแล้วก็มาเมล็ดผักกาดขาวโรยลงไปให้ทั่วแล้วก็พรมน้ำอีกครั้งนะคะแล้วก็ปิดฝานำไปไว้ในตู้เย็น2คืนแล้วก็นำออกมาไว้ในอุณหภูมิด้านนอก1คืนนะคะก็จะงอกประมาณนี้งอกทุกเมล็ดเลยค่ะนำเมล็ดผักไปไว้ในฟองน้ำนะคะเอาไปเพาะไว้ในฟองน้ำก่อนทำเบาๆนะคะเสร็จแล้วก็เอาไปโรยไว้ในกล่องโฟมใส่น้ำนะคะต่อมาเราก็ตัดถุงพลาสติกนะคะเรียบร้อยแล้วก็เอามารองในกล่องโฟมนะคะกล่องโฟมนี้ก็เก็บมาจากถังขยะนะคะที่เขาทิ้งแล้วทดลองปลูกผักกาดขาวไฮโดรโปนิกแบบน้ำนิ่งนะคะเพิ่งทำครั้งแรกมาดูกันว่าจะงามไหมจะสำเร็จไหมนะคะสำหรับคนที่มีพื้นที่น้อยนะคะทำไว้ตรงระเบียงก็ได้เติมน้ำให้เต็มกล่องนะคะอัตราส่วนการใช้ปุ๋ยสูตร A 2 cc ต่อน้ำ1ลิตรนะคะกล่องใบนี้ประมาณ50ลิตรนะคะสาคอนใช้100 cc อันนี้ปุ๋ยสูตร B นะคะ2 cc ต่อน้ำ1ลิตรเช่นกันฝากล่องที่เจาะแล้วนะคะอันนี้ต้นกล้านะคะอันนี้ถ้วยปลูกแล้วก็เอาใส่ในถ้วยปลูกนะคะตามจริงแล้วต้องให้ฟองน้ำนะคะโผล่พ้นออกมาจากก้นถ้วยปลูกนะคะแต่นี่ใส่น้ำเยอะไปหน่อยนะคะก็เลยเอาไว้อย่างนี้ก่อนปลูก
เสร็จเรียบร้อยนะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาให้กำลังใจนะคะต่อไปสาครจะอัปเดตการเจริญเติบโตของผักนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ